ิดท้ายช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามเรื่องราวดีๆจากการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA นะคะในวันนี้ค่ะขอเสนอการรับเอกสารออนไลน์ผ่าน MEA e-bill นะคะซึ่งจะสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นติดตามจากรายงานได้เลยค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะกังวลถึงความปลอดภัยและหันมาใช้บริการออนไลน์เพิ่มมากขึ้นวันนี้การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญการสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าพลังงานอัจฉริยะเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 รองรับไลฟ์สไตล์และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้ใช้ไฟฟ้าจึงได้ดำเนินโครงการ MEA e-bill เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนการรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษผ่านช่องทางออนไลน์ที่ลงทะเบียนไว้ทั้ง SMSหรืออีเมลซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยไม่ต้องกังวลกับการหาเอกสารแล้วยังมีส่วนสำคัญในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตพร้อมทั้งลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการอีกด้วยสามารถลงทะเบียนสมัครง่ายๆเพียง4ขั้นตอนคือ 1. เข้าสู่เว็บไซต์ ebill.mea.or.th/registration คลิกสมัครและกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 2. ใส่หมายเลข OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์ 3. ระบบจะบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนและส่งอีเมลหาท่านเพื่อยืนยันข้อมูล 4. คลิกลิงก์ที่ได้รับทางอีเมลเพื่อยืนยันการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์ในช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะมันทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยยากขึ้นก็เลยต้องหันไปใช้บริการในเรื่องของออนไลน์เยอะขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้รู้จักกับ MEA e-bill นะคะทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการเดินทางประหยัดเวลาแล้วก็ความปลอดภัยในเรื่องของเอกสารต่างๆนะคะ